เรียนท่านนายกก็ต้องคุยครับทั้งคู่เลยครับเป็นเกียรติคนของเราเราต้องดูนะครับท่านนายกครับครับผมขออนุญาตนะครับนันตีตื่นเต้นไหมคะฉีดสบายครับเตรียมพร้อมจะมีฉีดเองก็เหมือนฉีดให้เปิดใหญ่ทุกใบโอเคครับขอก็เลยนะครับครับแฟนทุกท่านใดที่เจ้าสาวมาเรียบร้อยนี่อันนี้เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะอย่าคิดว่ามีประเด็นโน่นประเด็นนี้กันอีกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่าให้ประชาชน ไม่เข้าใจนะด้วยการเขียนข่าวที่มันไม่สร้างประโยชน์ในการที่จะสร้างให้คนทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโควิดนะครับวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในหลายวันนะครับของประเทศไทยก็ขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและกำลังคนทุกคนกำลังหมอแพทย์พยาบาลอสมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราพยายามแก้ปัญหาให้คนโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะมันสถานการณ์มันดีขึ้นดีลงนะแล้วเราก็แก้ปัญหาได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพและจริงมากของการทุนไทยในระดับต้นของโลกนะถ้าช่วยกันเขียนอย่างนี้ในสิ่งที่เป็นข้อได้จริงนะเขียนให้มันเสียหายมันก็เขียนได้แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยก็สนุกอ่านสนุกดีนะก็ยังไม่เป็นไรที่ผมดูอยู่แล้วเดี๋ยวไปเชียร์ให้ละเอียดไปก็สมัครใจไหมว่าชื่อไหมเขาบอก15นาทีก็จะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงก็ยังไม่มีใครเวียนหัวไม่มีใครเจ็บแผลแนววันนี้พยาบาลฉีดคุณหมอยงฉีดให้แล้วก็มีใครอ่ะมีปลัดกระทรวงก็เป็นหมออยู่แล้วด้วยไงก็ฉีดให้ให้รับผิดช่วยให้ที่ดีมันจะพูดนะเชื่อมั่นกันเถอะโยมหน้าผมถ้าถึงเวลาที่แพทย์ให้ฉีดผมก็พร้อมเสมอเพราะผมชินอยู่แล้วการฉีดยาดูแลไม่สบายผมทานยาไม่ค่อยไม่ทันใจผมก็ฉีดแล้วเมื่อนั้นทำงานไม่ได้คือแต่ผมไม่ไข้ธรรมดาไม่เกี่ยวเลยเธอนี่มันยึดโยงอะไรกันฉันบอกว่าฉันเวลาฉันไม่สบายฉันก็ฉีดยาวันนี้ไม่เกี่ยวเลยไอ้พูดถึงเป็นอะไรก็ฉีดยาแก้ไข้ในโรงนอนไม่เกี่ยวอะไรที่เธอฟังไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะวันนี้เขาไม่ฉีดที่เขาไม่ฉีดให้เรียกว่าอะไรตอบมาสิเพราะอะไรอายุเกิน60ฟังให้รู้เรื่องบ้างแต่มันมีAstraZenecaที่บอกว่าจะฉีดได้ไปฟังเขาชี้แจงมาแล้วผมเกียดพูดท่านนายกคะหลังจากฉีดวัคซีนเริ่มมีวัคซีนแรกอย่างนี้เนี่ยตั้งความหวังยังไงดีก็หวังที่ทุกคนก็ต้องหวังกับผมสื่อก็ต้องหวังกับผมหวังให้วัคซีนมันหมดไปได้โดยเร็วหวังให้ได้วัคซีนจำนวนที่เพียงพอหวังให้บ้านเมืองสงบหวังให้การเมืองมีเสถียรภาพเธอไม่หวังการใช้แบบนี้นะใครจะหวังนะสวัสดีครับท่านครับปรับครม.จะเสร็จเมื่อไหร่ครับท่านนายก